สวัสดีครับเทปนี้ก็จะพาทำพ็อบแบมที่น่าสนใจเนาะตอนที่พาทำพ็อบแบมที่น่าสนใจอะครับพี่อาจจะไปเร็วนิดหนึงและกันเพราะว่ามันมีค่อนข้างหลายข้อจะได้เนื้อหาจะได้กระชับด้วยถ้าใครตามไม่ทันก็อาจจะลองลดสปีดลงก็ได้หรือว่าอลองกอกลับไปดูก็ได้ครับเผื่อใครอยากจะลองทําด้วยตัวเองก็ดีนะก็คือเดี๋ยวตอนที่พี่อธิบายโจทย์เสร็จปุ๊บเราก็ฟังกับพี่ไปคิดตามไปด้วยกัน เสร็จแล้วตอนที่คำนวณตอนที่ตัดสมการตอนที่แก้สมการนะครับหลาอาจะพร้อมวิดีโอไว้ก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ลองทํามือดูเองว่าทําได้ไหมตอนที่ตัดสมการจัดรูปสมการแทนพวกบอน n d a r y condition เนี่ยเราแทนเหมือนกับของพี่หรือเปล่าก็เหมือนกับเป็นการฝึกในตัวเราค่อยมาดูเร่งดูวิดีโอหรือวดูตอนสุดท้ายก็ได้ว่าเอะคำตอบสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกันไหมเนาะอ่ะโอเคเริ่มกันเลยแล้วกันครับก็เริ่มที่5้ขีดสแล้วกันพเพราะิ่มที่5้ขีดสเพราะว่าข้อนี้ ค่อนข้างน่าสนใจมันเป็นรูปที่เราอาจจะยังไม่เคยเจอเท่าไหร่เขาให้หาอะไร่เขาให้ Determine the velocity profile and shear s t r e s s p r o f i l e of ฟ i q u i d film เขาอยากรู้ส่วนที่เป็น liquid film แนละ้วถามว่า liquid film เนี่ยอยู่ตรงไหน Liquid film คือส่วนตรงนี้ครับเนี่ยดูลูกศรชี้ได้มีลูกศรชี้อยู่ข้างล่างว่าอ่ะนี่คือ liquid film นะก็คือตอนนี้มันเป็นท่อทรงกระบอกอยู่ท่อทรงกระบอกเสร็จแล้วมันมีน้ําไหลล้นท่อเนี่ยออกมาเสร็จแล้ว มันล้นออกมาที่ด้านข้างของท่อตรงส่วนนี้มันกลายเป็นลิควิดฟิล์มตรงส่วนนี้เป็นลิควิดฟิล์มต้องบอกว่าเจ้าลิควิดฟิล์มเนี่ยไม่ใช่ออกแค่ด้านข้างอย่างเงี้ยถ้าเราดูมองตรงนี้เป็นเหมือนกับท่อมองนี้เป็นเหมือนท่อเแล้ฟ f l u i เนี่ยน้ำเนี่ยมันไหลออกมาล้นปากท่อเสร็จแล้วก็ไหลเคลือบท่อตัวนี้ไปครับตัวนี้มันจะเป็นฟิล์มคือไม่ใช่เป็นฟิล์มแค่ด้านซ้ายกับด้านขวาแต่จริงๆมันคือเป็นฟิล์มเต็ม ตัวท่อพื้นที่ท่อเลยแต่ว่าเขาเขียนเนี่ยเขียนไม่ครบเฉยๆส่วนที่เป็นลิควิดฟิล์มคือคลุมทั้งหมดนี้นะจริงๆถ้าเขียนให้ครบเนี่ยต้องระบายสีตรงส่วนพวกนี้เข้าไปด้วยแล้วก็ลงมาถึงข้างล่างนี่เลยพวกนี้จะเป็นลิควิดฟิล์มที่คลุมตัวผิวนอกของท่อครับอยู่อย่างเงี้ยพอเราอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บเราจะนึกเลยว่าอ่านี่เป็น c y l ินดิเคิลหรือไซ l ินเดอร์เพราะตัวนี้เป็นรูปทรงกระบอกเวลาที่เราหยิบคอยนิวตี้กับนาว t สโตกจะได้เอามาใช้งานได้อ่ะ โอเคอย่างแรกสุดเวลาทำก็คือตั้ง Assumption ก่อนเนาะ Assumption มีอะไรบ้างวะก็มีนิวตัน and incompressible fluid อันนี้คือส่วนของฟลอิดก็คือนิวโทเนียนฟลอิดกับอินคอมเพสซิเบิลฟลอิดเสร็จแล้วส่วนของโฟก็มีสเตดดี้ฟูลลีเดเวลอปแล้วก็แอนลามิน่าโฟอ่ะนี่คือส่วนของโฟก็จะมี s e d s s t a ต s Fully Developed แล้วก็ l m m n n r r f o w เพราะเขียน s s u m p t i ันเสร็จทำไงต่อเสี Step, ต่อไปก็คือไปดูสมการ Continuity มาครับว่าเรากำลังจะใช้ Continuity แบบไหนก็ดูครับรูปทรงเราเป็นอะไรจริงๆดูแกนก็ได้เขานี้ยเข้าใจดีเขาให้แกนมาว่าเขาใช้ r เป็นแกน r กับแกน z แสดงว่าต้องเป็น c ซ l i n d r i เ a l ครับเพราะว่าถ้าเป็น Lectangular จะเป็น x y z ถ้าเป็น s ซเก็คือ r เแล้วก็ตัว p h ถ้ามีแกน R กับ Z นี่คือ c y l i n d e r cylindri c a l อ่ะเราอาจจะเขียน continuity ที่เป็น Cylinder ที่ยอดสั้นๆและกัน y ซ l n n e r อ่ะ c y l i n เ e r รเราก็ไปดูสมการ continuity เนาะก็กลับไปยกมาตืรตืตื ที่เป็น cylindrical ก็คือสรรมการนี้อ่าเอา continuity มาพอ,มพอได้สรรมการ continuity เสร็จปุ๊บครับก็ต้องมาตัดสรรมการ continuity ก่อนจริงๆเวลาตัดสรรมการ continuity อะ่ะ มันจะเหลือดิฟของความเร็วในแกนหนึ่งเทียบกับแกนหนึ่งซึ่งปกติมันจะเป็นแกนไหลครับอย่างเงี้ยฟลูอิดเนี้ยที่ลิควิดฟิล์มเนี้ยมันไหลลงไปข้างล่างนี้คือไหลลงไปในแกนบวกแซดถ้าให้ดาวะ่ะก้อนเนี้ยจะเหลือก้อนที่มี v ีแซดเนี้ยจะเหลืออยู่ตัวเดียวแล้วมันจะบอกเราว่าไอเจ้าตัวคอนติเนวตี้มันจะบอกเราว่าดิฟความเร็วของแกนนั้นเนี่ยมันเท่ากับ0อ่าลองตัดกันดูตอนนี้ตัดทิ้งได้เพราะเป็นสเตติสเตต เรากำหนด a s s u m p t i ันข้างบนจะเป็น s e r i ์ร s t a t e ก้อนนี้ล่ะก้อนเนี้เราดูว่าฟูดไหลในไหนฟูดไหลในแกน z เพราะฉะนั้นความเร็วในแกน r กับความเร็วในแกนเซ e t ไม่มี2ก้อนนี้ก็เลยโดนตัดทิ้งก็บอกว่า vr เท่ากับ0 v t e t เท่ากับ0เหลือ,อไรเหลือก้อนนี้ก้อนเดียวซึ่งเจ้าก้อนนี้คืออะไรครับเจ้าก้อนเนี้เราก็ดึงโลเนี่ย ออกมาข้างนอกแล้วย้ายไปหามันจะเหลือเป็น dv z by d z เท่ากับ0ูทอยนิวะครับมันจะตัดแล้วมันจะบอกเราว่าดิฟความเร็วของแกนอะไรเทียบกับแกนนั้นเนี่ยมีค่าเท่ากับ0แล้วเราจะไปใช้ต่อตอนที่เราทำนาเวียสโต๊ ต่อไปก็เป็นสมการนาวีสโตกนาวีสโตกรูปทรงเราเป็นทรงไรเป็นทรงกระบอกเพราะฉะนั้นก็จะใช้เป็นไซลินเดอร์จะแลกแกนไหลคือแกนไหนมันไหลในแกน Z ซดเลยดูดดตรงนี้ก็ได้ครับแล้วเหลือความเร็ว v อะไรอะ่ะมันคือต้องเอาแกนนั้น,นมาใช้ซึ่งมันเป็นไซลินเดรีแล้วก็ใน Z d i r e c t i กช ก็พี่เขียนย่อนะเป็นไซลินบวกกับ Z เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดู n นาวิแอสโตกที่เป็นไซ l ิ n ติเคิลแล้วก็เอาที่เป็นแกน Z เนี่ยมาก็กลับไปดู n นาวิแอสโตกที่เป็นไซลินติเคิลก็คือก้อนนี้อ่าเนี่ยไซล i นติเคิลโค n เนตและเป็นแกนนะแกนแซแกนแซก็อยู่ข้างล่างก็เหยาวก้อนเนี้ยมาใช้ ในเวลโตกอินเซ i ตเดเร็ชันฉันแล้วก็ตัดสมการครับซึ่งก้อนซ้ายมือเนี่ยก้อนตัวนี้ต้องตัดแล้วเหลือ0ูนย์มันจะศูนเสมอส่วน2ก้อนนี้ต้องดูคอนดิชันครับว่าเราเหลือเราเปิดสูบยากาศไหมถ้าเปิดสูบยากาศาเาาศพชระดับจะหายถ้าไม่มีแรงโน้มถว่วงเนไม่มี g ในแกน z ก้อนนี้จะหายส่วนเจ้าดิฟสก้อนเนี่ยมันจะตัดออกเหลือก้อนเดียวเดี๋ยวค่อยๆมาดูกันว่าตัดอะไรทิ้งได้อ่ามาดูอันแรกก่อนเราตัดอะไรทิ้งได้บ้างก้อนนี้ตัดทิ้งเพราะว่าเป็น t e a d y s t a t e พรามาดิฟเทียบกับเวลาอยู่ก็ตัดแล้วก็เวลาตัดทิ้งะครับระบุให้เขาด้วยว่าตัดทิ้งเพราะอะไรอย่างเงี้ยตัดทิ้งเพราะเป็นสเตดี้มีอะไรอีก vr กับ v เซตาเป็น0อ่าแล้วก็ตัดก้อนนี้ทิ้งได้ vr เท่ากับ0อันนี้คูณ v เซตาอยู่ v เซตาก็ VR เท่ากับ0 ส่วนก้อนเนี้เราจะตัดทิ้งได้เราไม่ได้ v z ไม่ได้เป็นศูนย์แต่ดิฟความเร็วของแกนแเทียบกับดิฟ VZ เทียบกับแกน Z <ans> <ans> นะครับมันเท่ากับศูนย์จากสมการ Continuity เพราะนั้นก้อนนี้ก็เลยตัดเป็นศูนย์ได้ก้อนทางซ้ายจะเป็นศูนย์ตลอดอยู่แล้วแต่เวลาเป็นศูนยนะ์ต้องใส่เหตุผลให้เขาด้วยนะไม่ใช่ตัดทิ้งเฉยๆ <c oughs> อ่ะก็ได้ประมาณนี้ออกมา งต่อก็มาดูค่อยๆมาดูเทอร์เทอรของด้านขวามืออย่างเทอมที่เป็นเพชรดอปเนี่ยถ้าเราดูรูปรูปตัวนี้มันคือน้ําที่ไหลออกมารอบไหลออกมาจากท่อแล้วอยู่ที่เป็นฟิล์มที่ผิวท่อเพราะ,ะนั้นตรงผิวท่อตรงนี้ครับมันสัมผัสกับบรรยากาศพวกนี้สัมผัสกับบรรยากาศเพราะฉะนั้นก้อนที่เป็นเพชรดอปไม่มีเราก็ตัดทิ้งได้ก็บอกว่าโอเพนทูแอร์ก็ได้ S g s มีไหมน้ำหนักไปทางไหนวะน้ำหนักเนี่ยมันตกลงในแนวดิง่งเสรวแ,แกนที่เราสนใจเนี่ยเป็นแกนอะไรเป็นแกนในแนวดิง่งก็คือแกน Z เพราะฉะนั้นก้อนที่เป็น g z เนี่ยจะมีค่าเราจะเขียนเขาบอกเขาหน่อยก็ได้ว่า g z เนี่ยก็คือ G นั่นแหละเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมันตกลงในแกน Z พอดีอ่ะมาเหลือ3ก้อนนี้ลนะสามก้อนนี้ก็ต้องค่อยๆไล่ดูครับว่า เราตัดก้อนไหนทิ้งได้บ้างอย่างก้อนที่ตัดได้ก้อนแรกคือก้อนนี้ก้อนนี้ตัดทิ้งได้อยู่แล้วเพราะว่าเรามีอะไรเรามีจากสมการ continuity ครับว่า dVz i by dz เท่ากับ0ต่อให้ดิฟกี่ครั้งมันก็มีค่าเท่ากับ0นเหมือนกันเพราะ่า Vz มันคงที่ในแกน z เพราะดิฟค่าคงที่ก็เลยเป็น0อ่าก้อนนี้เป็น0เหรือ2ก้อนจะเลือกว่าจะเหลือก้อนไหนเหลืออยู่ครับ ให้ไปดูก็ได้ว่ารูปที่โจทย์ให้มาเนี่ยนอกจากแกนไหลแล้วเนี่ยแกนแซเนี่ยเป็นแกนไหลอีกแกนหนึ่งที่เขาให้มาเนี่ยคือแกนอะไรอย่างเงี้ยอีกแกนหนึ่งที่ค่อยมาคือแกน r เพราะฉะนั้น vz จะเปลี่ยนไปในแนวแกน r ก้อนนี้จะตัดทิ้งไม่ได้เพราะมันคือการดิฟ vz เทียบกับคือ r อยู่เทียบกับแกน r อยู่แต่แซไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในแกนเ h ต t เพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็จะตัดทิ้งได้เวลาตัดทิ้งก็ใส่เหตุผลสักนิดหนึ่งก็จะบอกว่า vz i s constant in theta direction อะไรประมาณนี้ครับโอเคพอเราตัดเสร็จปุ๊บเราก็มาเขียนว่าเอ๊เหลืออะไรวะฝั่งซ้ายเป็น0นย์เสมอ h ด a t หายไปแล้วเหลือ log g, g. ตอนนี้มีค่าเป็นบวกเพราะ g มันตกลงแล้วแกน z เนี่ยมันวิ่งลงด้วยก็เลยเห็นไหมพี่เลยเขียนว่าเป็น g z เท่ากับ g เฉยๆอีกก้อนหนึ่งล่ะก้อนหนึ่งเหลือเป็น อะไรวะมิว ule, ส่วนด้วย R D by, d y Dr ของ R D v z ดีอ่ะเนี่ยครับนี่คือก้อนที่เหลืออยู่จากสมการนาวิเสโตกถ้าจากเนี้ยก็คือเป็นอารมณ์ประมาณคล้ายๆกับแคลแล้วก็คือต้องแก้สมการหาว่า v z เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็พยายามย้ายข้างจัดรูปให้เหลือเป็นรูปของเคอร์เฉยๆอย่างตรงนี้เราก็ย้าย gz เนี่ยไปอีกด้านหนึ่งก็จะติดลบแล้วก็ย้าย r ขึ้นไปคูณย้าย mu ลงมาหารเราก็จะเหลือฝั่งสายกลายเป็น d ของ r dr v z by d ฝั่งขวาเป็นเลยว่า logz ย้ายไปติดลบย้าย r ขึ้นไปคูณเสร็จแ,แล้วก็ย้าย m il, ลงมาหาร ประมาณนี้ล้กันนี่ถ้าย้าย G แไปฝั่งนี้ติดลบย้าย r ขึ้นไปคูณแล้วย้ายมิลงมาหาแล้วเหลืออะไรต้องย้าย dr ไปฝั่งนูนด้วยแล้วก็คูณกับ dr อาร์พอทั้ง2ฝั่งมีดิฟเหมือนกันแล้วขั้นต่อไปก็คืออินดิเกตมันทั้ง2ข้างสีอะไรดีสีม่วงแล้วกันนี่ แล้วก็ใส่อินทิเกตลงไปทั้ง2ข้างข้างซ้ายอินทิเกตเจอดิฟก็หมดไปเหลือเป็น R D R D Z D R ฝั่งนี้ก็จะเหลือเป็น R D V Z D R ฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้เหลืออะไรว่าฝั่งนี้ก้อนเนี้เป็นค่าคงที่ลบ l o g ม u วเนี่ยเป็นค่าคงที่ดึงมานอกอิทิเกตได้อิทิเกต R D R ก็กลายเป็น R กํลังสงส่วนด้วย2 บวกกับค่าคงที่เนื่องจากว่าเราอินทิเกรตโดยไม่จํากัดขอบเขตเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีค่าคงที่เนี่ยงอกขึ้นมาเสมอเสร็จแล้วก็จัดรูปให้มันอินทิเกรตได้เหมือนกับข้างบนนะครับก็คือย้าย dr เนี่ยไปฝั่งตรงข้ามแต่ก่อนที่ย้าย dr ต้องเอา r ตัวเนี้ยหารตลอดก่อนฝั่งซ้ายก็จะเหลือแค่ dz เอา r ลงไปหารตลอดก้อนแรกก็จะกลายเป็นลบ log อ่า m คูณกับ r ส่วนด้วย2สมมติ่ตอนแรกมันเป็น r กาลัง2แต่เรา r เนี่ยไปหารตลอดหรือเขียนอย่างนี้ก็ได้เน,นี่ย r, r ตัวนี้ตัดก้อนนี้ก็จะเหลือกาลังเดียวแล้วก้อนนี้ก็จะกลายเป็น c 1ส่วนด้วย r วกับ c 1ส่วนด้วย r แล้วก็ทั้งหมดคูณกับ d r ถัาไม่เอ่ยเอา r ลงไปหารเสร็จแล้วก็ย้าย d r นะครับขึ้นมาคูณมันจะได้เหลือก้อนดิฟเนี่ยสฝั่งซ้ายขวาแล้วเราก็เท k อินทิเกรตทั้ง2ข้างเขยิ่งเกตทั้งสองข้าง d เ,เจอกับ d เจอกับอินทิเกรตก็เลยหมดไปฝั่งซ้ายจะเหลือเป็นแค่ v z ฝั่งขวาล่ะมันขั้นกันด้วยเครื่องหมายบวกกันไหมสองก้อนเนี้ยก้อนนี้กับก้อนนี้ครับมันขั้นกันด้วยเครื่องหมายบวกพอขั้นกันด้วยเครื่องหมายบวกก็คือเราอินทิเกรตเข้าไปทีละก้อนเนี้ยได้เลยอินทิเกรตก้อนแรกตัวไหนเป็นค่าคงที่บ้าง log m u แล้วก็ส่วน2เนี้ยเป็นค่าคงที่ก็ดึงออกมานอกอินทิเกรตได้2อเหลือไรเหลือลอ,อินทิเกรต r ก็กลายเป็น r กําลังสงส่วนด้วย2บวกกับ 1, i 1, ินทิเกรตซีห่าร์อินทิเกรตซก็คือ C1 หนค่าคงที่ดึงออกมาอินทิเกรตหส่วน R ก็ได้เป็นหลอนอครับก็เลยกลายเป็น C1 หนึคูณกับหลอนอแล้วก็บวกกับ C2 อันนี้คือ velocity profile แล้วละครับแต่ว่าไม่ใช่ velocity profile ที่เอาไปตอบอาจารย์ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้แก้ค่าคงที่เนี่ยค่าคงที่ค่า c o n s t a ต t สตัวเนี้ยซีกับ C2 ที่มีไหมวา อมน่าจะได้ละมัง้งเดี๋ยวยกไปอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ชึบเราต้องมานั่งแก้ C 1กับ C 2จะเห็นว่าจริงๆตรงโพสเซสตรงนี้ครับตอนที่เราทำแทบจะไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยสเต็ปเนี่ยจะไม่ต่างจากเดิมเลยถ้าเราทำโจทย์บ่อยระดับหนึ่งเนี่ยคืออย่างแรกคือตั้งแอสซัมชั่นเอาสมการคอนติเนว t ตี้มาตัดให้เหลือ ดิฟความเร็วในแกนไหนเทียบกับแกนไหนแล้วเท่ากับศูนย์ต้องไปหาให้เจอว่าคืออะไรเสร็จแล้วก็ไปใช้นาวเวลสโตกนาวเวสโตกก้อนซ้ายจะเป็น0ย์อยู่แล้วส่วนก้อนขวาเนี่ยสก้อนแรกอาจจะต้องมาดูที่รูปอะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างอย่างข้อนี้มันโอเ n นทูดีแอร์เพราะนั้นเพชรดอบเลยหายก้อนเนี้ยมันวิ่งในแนวดิ่งลงในแนวเวอร์ติเคิลเพราะฉะนั้น G ีจะเท่ากับ G ก้อนเนี้ยโลจก็เลยมีค่าคงอยู่ส่วน3ก้อนที่เป็นก้อนดิฟเนี่ยจะต้องดูครับมันจะต้องค่อยๆตัดทีละโพสอย่างโพส มันมีก้อนของเจ้าตัว continuity นี่อยู่ก็คือ dv z by d z เนี่ยก็คือก้อนแหนที่ยกเป็นดิฟสองครั้งก็ตัดเป็น0ูนย์เสร็จแล้วจะเหลือเป็น v z เทียบกับ v z เทียบกับ dr แล้วก็ v z เทียบกับ d t e t a เราก็ไปดูรูปอะครับว่ารูปอะนอกจากแกน Z ที่เป็นแกนไหลแล้วอีกแกนหนึ่งที่โจทย์ให้มาคืออะไรอีกแกนหนึ่งที่โจทย์ให้มาคือแกน r เพราะฉะนั้นก้อนที่เหลืออยู่อะจะต้องเป็นก้อนที่ Z มันเปลี่ยนแปลงไปในแกน r ก็เลยตัดของตัวเซต้าเน่ยทิ้งได้แล้วนอกนั้นก็อินทิเกรตเนี่ยค่อยๆแก้อินทิเกรตปกติมันจะมันจะซ้ำกันนะเสร็จแล้วความต่างมันจะอยู่ตรงที่เรามาแก้ค่า4หาค่า C1 C2 โดยการแทนบ n d a r รีคอน i ิชันเพราะบัลแนรีคอนดิชันเนี่ยมันสุดแท้แล้วแต่โจทย์เขากำหนดมาเดี๋ยวยกไปหน้านู้นทั้งหมดให้ ประมาณนี้แล้วกันอ่ะเรารู้อะไรบ้างเรารู้ว่าที่ r เนี่ยมันมีอยู่2ตํตำแหน่งก็คือตอนนี้เรากําลังสนใจส่วนที่เป็นสีส้มส่วนที่เป็นฟิล์มนะไม่ได้ดูในท่อแล้วดูส่วนที่เป็นฟิล์มเพราะเรากําลังหา velocity profile ของฟิล์มอยู่เพราะฉะนั้นเจ้าตัวตำแหน่ง dimension ที่เอามาใส่เพื่อแก้ค่า c ี1กับ c 2อ่ะครับต้องเป็นของที่เราสนใจก็คือของฟิล์มของฟิล์มเนี่ยน้อยที่สุดก็คือมีอะไรว่มีก้อนนี้ r เล็กเนี่ยเท่ากับ r ใหญ่ก็คืออยู่ตำแหน่งที่เป็นผิวของท่อตรงนี้ความเร็วจะเท่ากับ0แล้วก็มี r เล็กเท่ากับ ra อ่าไม่ใช่ ra ar ar คือขอบนอกตรงนี้ขอบนอกตรงนี้สัมผัสกับบรรยากาศจำได้ไหมเวลาที่มันสัมผัสกับบรรยากาศนะครับมันมีอะไรเป็น0มันจะมี h ช a r s t r เ s s เป็น0นะอ่าเพราะฉะนั้นลำบรแรกพี่ใช้ที่ ra ก่อนอ่าไม่ใช่ ra ar ก่อนแล้วกันก็คือ r เท่ากับ ar ที่ตรงนี้เรามีเชียร์สเตทเป็น0ก็คือมีทาวทาวอะไรจำได้ไหมเอ่ยทาวอะไรต้องดูครับว่าตัวที่1คือ normal vector ที่พุ่งออกจากพื้นผิวที่มันเสียดสีกับเชียร์สเตทอ่ะอันนี้เป็นทรงกระบอกพุมนะ้มาไหลไหนมาไหลที่ขอบนอกของทรงกระบอกด้านนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้น normal vector ที่พุ่งออกจากทรงกระบอกก็คือพุ่งออกไปในแนวแกน r i r เร t ชันเพราะนั้นตัวแรกครับของทาวจะเป็นตัว r าร์สารทิศที่มันไหลคือทิศไหนทิศที่เป็นทิศแซดตอนนี้เชียร์สเตทเลยกลายเป็น r z แซเราบอกว่าเชียร์สเตทมีค่าเท่ากับ0ูนย์แต่เชียร์สเตทคืออะไรหวะทาวอาแซมีค่าเท่ากับมิลจากสโต r e ีเลชันถูกไหมมิล v r by kz บวกกับอ v z by อ r แล้วอยากรู้ความเร็วอะไรเราอยากรู้ความเร็ว vz นะเพราะฉนั้น vr เนี่ยเลยเป็นสูตรก็เนี่นก็ตัดทิ้งได้แล้วก็บอกว่า fully d e v e l o p เราจะเหลืออะไรเอ่ยครับเราจะเหลือว่าทาวของ r z มีค่าเท่ากับ μ เคือ์ีแซคือาแต่ก้อนนี้มันเท่ากับอะไรเท่ากับศูนย์อยู่เราเลยได้ว่าเพราะฉะนั้นด vz ีแซดมีค่าเท่ากับศูนย์ก็คือก้อนนี้เป็นศูนย์ย้าย μ ลงไปหาแล้วก็จะเหลือแค่ดีวีแซดเท่ากับศูนย์ อันนี้แค่บอกเราว่าอาก้อนิฟตรงนี้มันมีค่าเท่ากับศูนย์นะเวลาที่เราเจอตรงนี้คือเวลาที่เราเจอเปิดสู่บรรยากาศนะครับมันจะไม่ได้แทนบาวน์ลี่เนี่ยที่เว LOCITY PROFILE แต่มันจะไปแทนกลับไปที่ c u r v Z by c u r R เนี่ยแทนซึ่งมันมันคือรูปไหนมันคือตรงนี้นี่มันคือสมการเนี้ยเรารู้ว่า c u r v Z by c u r R มีค่าเท่ากับลบ l o g m u คูณกับ R ส่วนด้วย2แล้วก็บวกกับ c 1ส่วนด้วย R มันคือก้อนนี้ อ่ายกเดี๋ยวยกมาให้เดี๋ยวคัปปี้มาให้อ่ามันคือรูปเนี้ยจริงๆแล้วแต่นะถ้าเป็นพี่พี่จะใช้ก้อนที่มี R เนีแ่ยอนิ้วมันหายก้อนที่ยังมี R อยู่ยังไม่ใช่ก้อนที่ตัดทิ้งทั้งหมดอ่าเขียนไงดีว่าอ่ะเราบอกว่าคือเรายกก้อนเนี้ยมาใช้อ่า Dv Z y Dr มีค่าเท่ากับลบ log mu คูณกับ r ส่วนด้วย2 r 2กํลัง2บวกกับ c1 ใช้ก้อนนี้เพราะว่าเราอยากหา c1 อะเราอยากได้ c1 อะที่เลยอยากได้ c1 ที่มันโล่งๆอะครับก็คือใช้ตรงนี้ใช้รูปนี้รูปที่มันยังไม่ได้ตัดเจ้าตัวสีเหลืองอ่ะก็คือ r v z by v r เท่ากับลบ log m u ส่วนด้วยคูณกับ r กํลัง2ส่วนด้วย2แล้วบวกกับ c1 ไม่ได้หลุดเป็น c1 เนะี่ยเพียวๆออกมา แล้วเราก็แทนค่าลงไปว่า r เท่ากับ a คูณกับ r ใหญ่ส่วน c u r v a u r c r r มีค่าเท่ากับ0นี่ค c u v a t u r c r r เท่ากับ0ตัวนี้ r จะเลยกลายเป็น a คูณกับ r แล้วก็คูณกับ0มีค่าเท่ากับลบตรงนี้ใครเร็วได้อะครับจริงๆมันรัดมันก็เขียนมองมองสมการมันก็ออกมาเลยแหละว่า c 1อ่ะเท่ากับเท่าไหร่แตถ้าใครช้าก็ค่อยๆทำค่อยๆย้ายตัวแปรก็ได้ มันไม่มีปัญหามันก็ช้านิดเดียวเองก็คือตอนนี้นเราแทน r เนี่ยด้วยแทน r ด้วยไรวะด้วย ar อ่ะตรงนี้ต้องแทน ar ด้วยตรงนี้ผิดนี่ตรงนี้คูณกับ ar กำลังสงส่วนด้วย2แล้วบวกกับ c 1เนี่ยแล้วก็แทน r เนี่ยด้วย ar แล้วก็แทน curvature by curvature เป็นศูนย์เพราะนั้นก้อนเนี้ยจะเป็นศูนย์แล้วก็ย้ายทั้งกะปิเนี่ยไปด้านซ้ายมือเราจะได้ร้ว่า c หนึ่งเท่ากับค่าที่เป็นค่าบวกของ ก้อนนี้ก็คือล o g ม mu อ่ะสมิวแล้วกันแล้วก็คูณกับ a อ่ากำลัง2นี่คือ c 1ครับเรียบร้อยแล้วได้ล c ตัวที่1ก็คือตรงนี้ได้ c 1ออกมาแล้วต่อไปดูอะไรดูที่ c ตัวที่2หา c 2ก็ใช้บอ r n a l ที่2ปกติเวลาดูบอ r n a l ก็คือดูสูงสุดกับต่ำสุดแล้วแต่ว่าจะเอาตัวไหนก่อนหลักอย่างตัวเนี้ยอ่ะดูต่ำดูที่ ต่ำสุดและเมื่อกี้ดูสูงสุดก็คือดูที่ r เต่อไปดูที่ r เฉยๆครับอ่ะเราก็บอกว่า b c 2เนี่ยที่ r เท่ากับ r ใหญ่เราจะได้อะไรเราจะได้ว่า v z เป็น0ทําไม v z เป็น0เพราะว่าที่ r เท่ากับ r ใหญ่คือที่ไหนคือที่ผิวของท่อคือตรงนี้ ที่ผิวของท่อมีความเร็วไหมไม่มีเพราะว่าท่อไม่ได้เคลื่อนไปกับฟูอิด v z ก็เลยเป็น0ูพอท่อไม่เคลื่อนที่ฟูอิดที่อยู่ตรงผิวท่อมันเลยเป็น0ด้วยเนี้ยเราก็แทนลงไปในสมการข้างบนเนี้ยแล้วก็ดูว่าจะแก้ค่าหา c2 นี่ออกมาได้หรือเปล่าข้อนี้ความวุ่นวายคือตอนจัดรูปสมการเะครับเพราะมันจะมีพจน์ที่ดูงงๆอะหลายพจน์ อ่ะ v ก็เป็น0ถูกไหม v เป็น0มีค่าเท่ากับลบลบ log สี่ม r ก็จะกลายเป็น r ใหญ่กำลัง2อนี่เนี่ย v s เราให้ v z เนี่ยเป็น0ที่ r เพราะฉนั้น v z ตัวนี้นก็เลยกลายเป็น0ก็เนี่นเป็นค่าคงที่พี่เอา2กับ2อันนี้นมารวมกันก็เลยกลายเป็น4มิลและ r กำลังสองเราบอกว่า r เล็กเท่ากับ อใหญ่เพราะนั้น R เล็กกำลัง2ก็เลยกลายเป็น R ใหญ่กำลัง2บวกกับลบวกกับ c 1ซึ่งเรารู้ค่า c 1อย่างรู้แล้วนีไ่ไง c 1โล l g 2มิลคูณกับ ar ยกกำลัง2แล้วก็คูณกับ ln อน R ใหญ่ตอนนี้ต้องเป็น ln อน R ใหญ่เพราะตรงน,นี้เห็นไหมมันเป็น c 1คูณกับ ln อน r เล็กอยู่เสร็จแล้วเราบอกว่า R เล็กเท่ากับ อใหญ่ก็เน,นี้เลยกลายเป็นอาใหญ่แล้วก็บวกกับ c 2เนี่ยครับแล้วก็ย้ายข้างเดียเราว่า c 2อ่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตรงเนี้ยยังไม่ต้องจัดรูปก็ได้ยังไม่ต้องกระจายก็ได้อาจจะบางคนจบบว่าตรงนี้มันซ้ำซ้ำันอยู่นี่ไหมมีตัวก้อนซ้ำกันอยู่อาจจะดึงแล้วก็จัดรูปก็ได้แต่จริงจริงอะตอนที่เป็นค่า c อะอยากให้กระจายให้เยอะที่สุดก่อนแล้วเราค่อยแทน c 1 c 2ลงไปในสมการ velocity profile สมการนี้เราค่อยจัดรูปตอนสุดท้าย พราะถ้ามาจัดตอนนี้เลยครับบางครั้งรูปที่ต้องการเนี่ยมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ได้งันไม่ต้องไปจัดกับความเร็วอยู่ดีอ่ะสุดท้ายต้องไปจัดที่ความเร็วอ่ะเราก็ได้แล้ว่า c2 ก็มีค่าเท่ากับย้ายมาเป็นบวกก็นียย้ายมาติดลบ อืมนี่คือ C2 แ,แล้วเราก็ไปแทนในสมการนี้แล้วได้รับว่าความเร็วเท่ากับเท่าไหร่อ่ะมาแทนกันดูเพราะฉะนั้น vz ลบ log สี m r เล็กกำลังสองอันนี้คือแทนค่า C ลงไปในสมการนี้เพราะนั้นมันจะติดตัวแปร r อยู่เพราะเราไม่ได้แทน boundary อันนี้คือแทนค่า C ที่หาได้จากการแทน boundary เนี่ย กลับเข้าไปบวกกับ c หนึ่งลอนอาแล้วก็บวกกับ c 2 ก็ได้ก้อนนี้เนี่ยพอเราถ้าเราถ้าเรายุบรูปรวมครับมันจะมันจะจัดรูปค่อนข้างยากแต่ถ้าเรากระจายทั้งหมดเราจะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะตรงนี้มันซ้ำๆกันดีกว่าตรงเนี้ยเห็นไหมก้อน,น mm เนี้ย log 4มิลเนี่ย log 4มิลซ้ำกับก้อนนี้อยู่เนี่ยฮะมีโล mm, ก้อนนี้ก็มี log 4มิลก้อนนี้ก็มี log 4มิลเสร็จแล้วมันเป็นรูปของ r กํลังสองเนี่ยมันเหมือนกันด้วยมีอะไรอีกมีก้อนนี้อีกมีก้อนนี้ นี่มีก้อนนี้ l ลจีสองมิลเห็นไหมฝั่งนั้นก็เป็นโลจีสองมิลอยู่อ่าเพราะนั้นก็จะจัดรูปได้ครับปกติแล้วสมการโลสเตติโปรไฟล์อ่ะควรจะยุบให้เหลือประมาณอย่างน้อยที่สุดอ่าอย่างมากที่สุดแล้วกันน้อยที่สุดมันจะเหลือก้อนนึงแหละอ่าบายแบบ b า p e พอร์เฟ y ต์อ่ะแบบที่ดีที่สุดนะ่ยคือควรจะยุบเหลือก้อนเดียวแต่ถ้ายุบเหลือก้อนเดียวไม่ได้มากที่สุดก็คือยอมให้ เกิดสองก้อนอย่างเงี้ยเราจะพอยุบจากสีเนี่ยเหลือ2ได้เพราะว่าจาะเซตสีส้มเนี่ยคู่กับสีส้มแล้วก็สีแดงคู่กับสีแดงจาก4ี่ก้อนเนี่ยก้อนที่1่ก้อนที่สองก้อนที่3แล้วก้อนที่4เนี่ยจะเหลืออยู่แค่2ก้อนอ่ะมาจัดรูปกันก้อแรกสีส้มได้เท่านี้ก็คือดึงโลจี ส่วนด้วยี่มิลเนี่ยออกเพราะนั้นมมนจะเหลือเป็นลบ r กำลังสองแล้วก็บวก r กำลังสองเอาค่าบวกไว้ข้างหน้าโอเคอีกก้อนหนึ่งก้อนนี้3แล้วก็กลายเป็น l อน r ลบกับ r ใหญ่รอนอใหญ่อาจจะจัดรูปต่ออีกนิดก็ได้ถ้ายังไม่ถูกใจในกรณีเราสามารถดึง r ใหญ่เนี่ยออกมาข้างนอกได้เพราะเห็นว่าก้อนนี้ก็ ที่คุณคุณเหมือนมี r ใหญ่เนี่ยอยู่จริงๆมี a อยู่ด้วยสามารถดึง r ใหญ่เนี่ยออกมาด้วยให้อยากจัดรูปต่อครับแต่จริงๆริงรูปเนี้ยมันพอวาดการาฟได้แล้วเพราะเรารู้แล้วว่าอ่าค่าตัวแปร r, r เนี่ยมันยกกําลัง2อยู่เพราะนั้นการาฟจะเป็นการาฟเส้นโค้งพาราโบลิกสะละอีกก้อนหนึ่งอ่ะมันเป็น r ที่อยู่ในตัวแปรที่เป็นตัวลอนอยู่แต่นี่จะเป็นการาฟพาราโบลิกก็ไปน,นึกดูครับว่ากําลัง2เป็นโค้งความโค้งหงายโค้งความถ้าเป็นอ่าหส่วนลอนเนี่ยโค้ง คง,งรูปไหนแต่ข้อนี้เขาไม่ได้ให้เราวาดรูปเขาแค่ต้องการสรรมการเฉยๆว่าสุดท้ายแล้วสรรมการเนี่อออกมาเป็นยังไงแคตอบแค่นี้เลยก็ได้ครับหรือถ้าอยากจัดรูปต่ออีกนิดนึงอ่ะเราก็ได้ว่าคูณกับ R าร์กำลังสองเพราะนั้นก็นี่จะเหลือเป็น1ลบส่วนด้วย R ใหญ่ยกกำลังสองแบบนี้ก็ได้เนี่ยแต่จริงๆพี่ชอบรูปบนมากกว่ารูปนี้ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แล้วก็บวกกับอลอนผลลบก็คือลอนผลหารก็เลยกลายเป็นลอน R ส่วนด้วย R ใหญ่เรียบร้อยแล้วครับจริงๆสมการข้างบนก็ได้เหมือนกันแหละสุดท้ายเหมือนกันแหละ ได้แล้วเนื่อคือ velocity profile ต่อไปเนี่ยเขาไม่ได้ถามแค่ velocity profile เห็นไหมเขาถามหา shear stress profile ด้วยเราก็ต้องไปท State. ํา shear stress อนน้าหมดแล้วคือถ้ถาหา velocity profile ได้ shear stress กวนจะหาได้อ่ะมา f i ล์ shear stress profile เรารู้ว่าทาอะไรนะอาถูกไหมทาวอาร r แซดจำไม่ได้ก็กลับไปดูอะเป็นทาวอะไรวะเชเซคือทาวอา rz แซดทาอมีค่าเท่ากับ m ิ l คูณกับเคอร์ว e แซดบายเคอร์อารเราว่า t า u อามีค่าเท่ากับมิลดีวีแซดแล้วเราค่อยๆไปไล่ดูครับว่าเอ๊แล้วดีวีแซดเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่วะ DVZ ถ้าใครตอบ DVZ เท่ากับ0จะตีให้ตายเลยนะมันเท่ากับ0เพราะว่ามันดูที่ผิวก็คือที่ R a อ่ะไม่ใช่ i a a i a r a แล้วก็ R ใหญ่นี่แหละคือวคือเท่ากับ0เพราะเราไปดูอยู่ที่ R เท่ากับ AR นะแต่จริงๆอะครับคือ VZ แคือ R มันมีค่าของมันอยู่ก็คือนี่ตรงเนี้ยคือ VZ r คือ R ยจะให้าร R ลงมาหาก็คือลบ log mu คูณอ่าคูณกับ r ส่วนด้วย2แล้วบวกกับ c 1ส่วนด้วย r มันต้องใช้รูปนี้นะไม่ใช่ใช้เท่ากับ0เท่ากับ0มันคือของ condition ที่ผิวเท่านั้นแต่ถ้าเป็นอ่า velocity profile ปกติมันจะต้องมีเท r ม r เนี่ยอยู่ก็คือเป็นลบ log 2 mu r กำลัง r ตัว r เดียวเนาะแล้วก็บวกกับ c 1ส่วนด้วย r ซึ่ง c 1นนเราก็ไปแกะมาแล้วว่า c 1อ่ะเท่ากับเท่าไหร่ C 1ก็มีค่าเท่ากับ log สองมิลอาร์กำลังสองก็ลองกลับไปดู C 1ได้เท่านี้แล้วเราก็แทนค่าเนี่ยไล่แทนค่านะครับกลับไปเราก็ได้กลายเป็นทาวของ R z มีค่าเท่ากับมิล log 2 μ, อ่าบวกกับ log 2 μ, อ u ar กำลัง2คูณกับ1ส่วน r เราก็จะเห็นลางๆว่าิว,ต,วตัวนี้ตัดกันได้ตัดได้ทั้งสองก้อนเพราะมีอยู่สองก้อนขั้นกันด้วยเครื่องหมายบวกมือเลยซ้ำๆอ่ะมีชุดนี้ซ้ำกันอยู่ โลจีสเนี่ยโลจส่วน2อเนี่ยสามอยู่ก็ดึงออกไปข้างนอกเท่าเลยกลายเป็นโลจีส่วนด้วยสคูณกับข้างในเหลืออะไรวะข้างในเนี่ยเอาก้อนบวกขึ้นข้างหน้าก็คือเหลือเป็น AR กำลังสส่วนด้วย R บวกอ่ะลบเนาะเพราะก้อนนี้ติดลบอยู่ลบกับอะไรลบกับ r อตอบแล้วครับเนี่ยคือเชียร์สเตทโปรไฟล์คือได้ velocity p r o f i l e มาเชียร์สเตทโปรไฟล์ก็ควรจะได้ออกมาด้วยเพราะมันคิดต่อยอดกันนิดเดียวเองความยากคือความยากของพาร์ทเนี้ยพาร์ทที่เป็นพาร์ทโมเมนตัมเนี่ยคือเราแทนบอลลูนี่คอนดิชันเนี่ยได้ถูกต้องหรือเปล่าแทนบอลลูนี่คอนดิชันล้วก็จัดรูปอะเพราะบอลลูนี่คอนดิชันบางตัวเราต้องรู้ด้วยตัวเองเอะว่าที่ตำแหน่งนี้มันเป็นยังไงที่ตำแหน่งเนี้ยมันเป็นยังไงดูจากรูปเอาก็ได้ลองพิารณาจากรูปเอาว่า เอ๊ ه, ถ้าที่ผิวเนี่ยที่ผิวเนี่ยก็คือที่ R เท่ากับ AR เนี่ยมันสัมผัสกับบรรยากาศอยู่เพราะนั้นเชียร์สเตจจะเป็นศูนย์อันนี้เป็นเคสพิเศษเลยว่าถ้าเป็นที่ผิวที่สัมผัสกับบรรยากาศเนี่ยเชียร์สเตจจะเป็นศูนย์เสร็จแล้วที่ผิวที่เป็นผิวของท่อท่อไม่ได้เคลื่อนที่เพราะนั้นความเร็วจะเป็นศูนย์เนี่ยเราก็ได้บารนาลลี่ที่2ว่าที่ R เท่ากับ R ใหญ่เนี่ยมี V z ซเท่ากับ0